ท่านพี่น้องที่รักครับมีรายงานได้แจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งร่วมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็คืออัครสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าคนที่เกิดทันขณะท่านรอซูลยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อีมานศรัทธาต่อท่านรอซูลด้วยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเรียกว่าซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วนบีก็บอกว่าเราจะบอกให้พวกเจ้าทราบถึงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวสวรรค์เขาจะได้มาพบกับพวกเจ้าขณะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามามัสยิดสภาพที่ชายคนนี้อาบน้ำละหมาดมาน้ำยังชุ่มเข่าหรือชุ่มยังโง่อยู่และรอยน้ำนั้นก็หยดออกจากเข่าวันต่อมานบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์อีกว่าจะชี้พวกเจ้าเห็นถึงชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวสวรรค์แล้วก็เกิดครั้งนั้นชายคนเก่านี่แหละก็เดินเข้ามามัสยิดอีกสภาพเหมือนเดิมที่มีนั่งละหมาดซึ่งเห็นร่องรอยของการอาบนั่งละหมาดได้มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเกิดความสงสัยว่าชายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาทำอามานอิบาดะห์อย่างไรถึงขั้นนบีรับรองเป็นชาวสวรรค์ในขณะนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้ต้องการอยากจะทราบว่าเขาทำอิบาดะห์เคร่งครัดหรือมากมายขนาดไหนจึงไปขอค้างแรมที่บ้านชายคนนี้เพื่อไปตรวจสอบไปดูแลไปรับทราบไปเห็นว่าชายคนนี้ประกอบอามานอิบาดะห์ชนิดไหนถึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับว่าเป็นชาวสวรรค์ขณะนั้นเนี่ยที่ซอฮาบะห์ได้อยู่บ้านของชายผู้นี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มากมายไปกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ประกอบอามานอิบาดะห์ละหมาดเวลาทำการตะฮัจญุดลิกรลลอต่างๆเหล่านี้ชายคนนี้ก็หรือซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เกิดสงสัยก็ถามชายผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับว่าเป็นชาวสวรรค์หรือได้กล่าวว่าชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยไปไต่ถามว่าที่จริงฉันมาเนี่ยต้องการอยากจะทราบมาค้างแรมในบ้านท่านเนี่ยต้องการอยากจะทราบว่าท่านทําอามานอิบาดะห์ชนิดไหนแต่มันก็ไม่ได้มากมายไปกว่าพวกฉันเลยซอฮาบะห์เมื่อถามไปอย่างนั้นแล้วชายผู้นี้ก็ตอบว่าฉันก็ปฏิบัติเป็นคนทั่วไปแต่มีอยู่อย่างเดียวคือใจฉันไม่เคยเฮกดะไม่เคยอาฆาตแค้นกับใครแล้วก็ไม่เคยอิจฉาใครซอฮาบะห์ได้ยินเท่านั้นแหละถึงขั้นน้ำตามาจากดวงตาแล้วก็กล่าวว่าอามานอิบาดะห์ของคนเนี่ยมันไม่ได้มากมายเท่าใดเลยแล้วก็มันก็เป็นอิบาดะห์ที่ทุกคนทำกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเขาก็ประกอบอามานอิบาดะห์ที่ไม่ได้มากมายไปกว่าเราแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นพวกเราบางคนไม่สามารถทำได้นั่นก็คือใจเขาสะอาดใจเขาบริสุทธิ์เพราะใจเขาไม่มีเฮกดะห์ไม่อาฆาตแค้นกับใครแล้วก็ไม่อิจฉาใครเพราะงั้นเราอยากเป็นชาวสวรรค์นะทำอามานอิบาดะห์แล้วก็ให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ถ้าอามานอิบาดะห์เรามีแต่ใจเราไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนบีกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ทรงพิจารณาภายนอกเรือนร่างเสื้อผ้าอาภรณ์แต่อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงดูในใจของเราวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์